Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะก็ได้ความรู้กันเยอะนะคะนักลงทุนที่ได้ฟังเรื่องราวเหมือนแบบตึ๊ดๆๆของคุณสุทธิพจน์มันใช่ๆๆๆแต่ไอสิ่งที่แบบใช่แล้วได้ตังค์แล้วใช่ตัวเราเลยนี่มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็ค้นหากันไปเดี๋ยวเราไปค้นในส่วนของคุณสุทธิพจน์ก่อนนะฮะว่าเวของคุณคืออะไรที่คุณคิดว่าประสบความสำเร็จเวของผมที่ประสบความสำเร็จเหรอครับคือจริงๆผมคิดว่าเราก็ต้องพัฒนาและเรียนรู้ค่ะคือเรียนรู้สภาพตลาดเพราะตลาดมันไดนามิกแต่ความคิดหรือการที่เราจะทำเงินในตลาดเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่มันเป็นปกติเพราะว่าจุดประสงค์เดียวกันของนักลงทุนของทุกคนก็คือต้องการเข้ามามีกำไรนะครับแต่ว่าวิธีการหรือความคิดของตลาดก็เปลี่ยนไปนะครับเช่นปีนี้อาจจะบอกว่าโอ้ยโอเคพลังงานปีหน้าบอกเป็นแบงก์ปีต่อไปพลังงานทางเลือกคือตลาดมันก็ไดนามิกไปอย่างนี้แต่ทุกคนก็คือต้องจุดประสงค์คืออย่างนี้น่าจะทำเงินเพราะนั้นสิ่งนี้มันก็มีอยู่ในตลาดเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะครับเพราะนั้นการที่คนมีการคิดต่างมีการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นปกตินะครับเพราะมันเป็นปกติเนี่ยมันถึงจะมีช่วงที่ให้เราทำกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนคิดเหมือนกันหมดตลาดมันไปทิศทางเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยที่คนเห็นว่าเฮ้ยทำไมหุ้นลงหุ้นขึ้นผมคิดว่าบางคนก็หาเหตุผลที่แบบเฮ้ยมันต้องเฉพาะเจาะจงจริงๆไม่ใช่ตลาดมันเกิดจากคนคิดต่างเท่านั้นเองเพราะวันนี้อาจจะมีคนกล้าซื้อในราคาที่คุณกลัวคนขายในราคาที่คุณกล้ามันก็จะเกิดไดนามิกของตลาดไปอย่างนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆของมันใช่มันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราตีโจทย์ให้แตกนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของตลาดก่อนเราอย่าไปโทษฟ้าโทษฝนโทษนี้โทษนั้นคือในตลาดมันมี108,000,000เหตุผลนะฮะแต่ตลาดจะไดนามิกอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้ตลาดมีซีซันนิ่งมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจเราต้องอยู่กับมันตลาดมีทั้งหุ้นดีมากดีกลางๆดีน้อยแต่มีหุ้นที่ทำเงินมากทำเงินน้อยซึ่งมันเป็นคนละกลุ่มกันก็มีเพราะนั้นในนิยามของทุกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างเราต้องเข้าใจมันว่าคือหลายครั้งผมไม่ได้ซื้อหุ้นดีมากนะฮะแต่เราคิดว่าไอ้นี่ทำกำไรให้เราเพราะจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราเชื่อว่าเราจะมาทำกำไรในตลาดเพราะนั้นในหลายๆครั้งเนี่ยทำไมเรามองว่าไอ้ตัวนี้จะทำกำไรให้เราเราคิดว่าตัวนี้มันจะขึ้นมีอะถ้าพูดลักษณะนั้นมีไหมยกตัวอย่างตัวไหนที่ทางคุณสุทธิพจน์มองว่าตัวนี้ดีนะเราลงทุนแล้วก็ได้กำไรเยอะในช่วงที่ผ่านมามีตัวอย่างให้พี่เห็นภาพไหมก็คือถ้าเอาเป็นตัวที่ปกติหน่อยดีกว่านะฮะคือถ้าผมว่าถ้าตัวปกติเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็มีการลงในไอเซกในสักเป็นสักปีกว่าปีที่แล้วไอเซกปีที่แล้วแต่อันนี้ก็คือเราขายไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็พูดได้คือเราก็มองว่าเอ๊ะเขาก็คงจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากซีล็อกแต่เป็นซีล็อกแล้วเขาเริ่มมองเรื่องพลังงานทดแทนบางเรื่องต่างๆเนี่ยอันนี้เราได้ก่อนเขาเปลี่ยนหรือเขาเปลี่ยนแล้วเราตามเขาเขาเปลี่ยนมาระดับหนึ่งแล้วเริ่มซื้อเขาเราก็ตามเขามาแล้วก็เราก็มองว่าเออจริงๆเทรนพลังงานทดแทนน่าจะดีนะเพราะหลายๆคนก็เริ่มเหมือนกับเริ่มบูตอัพตัวนี้ในเรื่องของโซลาร์ฟาร์มในตัวแผงมันก็ราคาถูกลงใช่ไหมให้กำไรมันรอบที่ผ่านมาที่ได้ใช่อันนี้เราก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ที่ดีเพราะตอนนั้นมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยทุกคนเริ่มแบบไม่มีกระแสตัวนู้นตัวนี้แบงก์ไม่ดีคือเราไปดูแต่ละกลุ่มแบงก์ก็ไม่ดีค้าปลีกก็เริ่มอาจจะแบบอิ่มตัวไอ้นู่นไอ้นี่เอ๊ะทำไมใหม่แรงแน่อันนี้เอ๊ะทำไมคนมาพูดถึงเยอะเอ๊ะนักวิเคราะห์ก็เริ่มให้ความสนใจแล้วเขาก็ทำ valuation มาแบบเราก็นี่ขายไปหมดแล้วหรอขายไปหมดแล้วครับคุณซื้อเขาขายให้เราเอ้ยเราขายสักครั้งนึงแล้วคือบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ถึงที่สุดนะครับแต่เราแค่มองว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันมีทิศทางที่มันเปลี่ยนมันดีอันนี้เราจบไปยังฮะตัวไอเฟกต์จบอันนี้เราจบไปแล้วแล้วเลือกอะไรใหม่ต่อจากนี้ไปที่คุณมองในแบบของคุณนะฮะ
มองในแบบของผมนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าช่วงนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีเลยนะทำไมล่ะฮะไม่มีคือตอนนี้เนี่ยผมก็จะถือหุ้นที่ผมถือเช่นครับแต่จริงๆไม่ระบุรายตัวได้ไหมครับผมได้คุณลงทุนนี่คุณไม่ใช่คนอื่นเนี่ยคุณเป็นนักลงทุนนี่แต่จริงๆถ้าเซิร์ชชื่อในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นอยู่แล้วครับมันก็จะมีเซิร์ชชื่อคุณสุทธิพจน์อริยะสุทธิวงศ์หุ้นแม็กพี่ถามเลยครับมันก็โผล่มาหลายๆตัวก็โผล่มาแล้วแม็กขายไปยังแต่ทีนี้อย่างนี้ครับอันนี้ออกตัวนิดนึงคือการที่บอกหุ้นรายตัวเนี่ยคือประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับคือมันมีข้อดีและข้อเสียคือเราก็อาจจะอยากให้หุ้นขึ้นถ้าคนเชื่อเราแต่จริงๆแล้วประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบกับคนทุกคนได้แล้วคุณไม่ใช่กับใครนะของใครของมันอ่ะพี่เข้าใจหรือมันขึ้นมันลงเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเชื่อว่าจะไปก็เชื่อของคุณเรามีความเชื่อเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าข้อนี้เนี่ยคือเอาแนวคิดค่ะน่าจะดีอุ้ยแนวคิดพี่ได้มาหมดแล้วจนจะคิดอะไรแล้วคิดไม่ออกค่ะประมาณนี้ใช่ไหมยิ่งแม่ขายไปยังถืออยู่เพราะเชื่อว่าอะไรทำไมถึงเลือกตัวนี้ตัวนี้เนี่ยพอดีเราได้มาในลักษณะที่เป็น PP นะครับซึ่งเราก็มองว่าไอ้ตัวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังแต่ว่าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็มองว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับเชื่อผู้บริหารเชื่อเงินเชื่อเจ้าของเชื่อพันธมิตรเชื่อคู่ค้ามันก็ไม่ได้มีคู่ค้าที่ชัดเจนแต่เราเชื่อว่าในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเกิดขึ้นใช่เส้นไหนว่าเชื่ออย่างนั้นไม่เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เราเขาขาย PP เราเนี่ยก็มีการพูดคุยการันตีด้วยเปล่าพูดคุยว่าไงคืออะไรก็ตามที่การันตีแล้วเขาไม่เอาของมาวางการันตีเนี่ยจริงอ่ะธนาคารนี่ขนาดนั้นอ่ะเชื่อเหรอมันคือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าพี่ไปกู้แบงก์อ่ะเขาเชื่อพี่เขาให้เงินพี่เขาจังต้องเอาที่ดินไปการันตีค่ะอันนี้เขาเอาอะไรมาการันตีล่ะก็คำพูดเนี่ยมาดูโครงการนี้คำพูดเป็นเงินเลยแล้วเนี่ยก็ลงไปเยอะใช่ไหมตัวนี้ก็ถือต่อไปก็ถือครับเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นสักกี่ปีถึงจะเชื่อความเชื่อจะเป็นจริงผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมี 2-3 ปีที่มันก็มีความชัดเจนขึ้นแน่นอน 2-3 ปีเนาะครับผมเชื่อว่าเขาจะทำธุรกิจอะไรนะอสังหาริมทรัพย์ต่อใช่ไหมต่อครับจากเหล็กเป็นอสังหาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็แอนเอลส่งมาแล้วแต่ว่าพอดีติดนิดหน่อยติดประเด็นนิดหน่อยครับข่าวมันเห็นไม่ต้องตอบเราก็รู้กันหมดละแล้วก็นอกจากกลุ่มนี้แล้วคุณไม่มีหุ้นในมืออันใหม่เลยนะที่มองว่านี่ปี5859ปี AEC 60ในมุมของคุณอะคือบางอันมันก็ไม่อัปทูเดทนะครับที่บางตัวนี่ผมเข้าไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเข้าไปประมาณสักอาจจะ2-3 อาทิตย์เดือนนึงก็มีใช่ไหมก็มีคือเราเนื่องจากเราผ่านมาหลายสไตล์นะครับเราก็มองว่าไอสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอัดรายการพี่วันนี้ออกรายการผมอยากขายแล้วก็ได้ใช่พูดถูกใช่ใช่จริงจริงอ่ะพี่เชื่อเพราะพี่อยู่วงการนี้เข้าใจค่ะแล้วยังไงต่อครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าปีนี้คือมันก็จะเริ่มในภาพรวมใหญ่ๆนะครับของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มองว่ามันก็ยังฟื้นยากเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยก็ยังแสดงอาการอัดฉีดลงมาเพื่ออยากจะให้มันฟื้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่ามันไม่แย่กว่านี้แต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ได้ชัดเจนขึ้นแต่เจตนาของแบงก์ชาติทุกประเทศในโลกเนี่ยคือต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นเขาทำทุกวิธีทางเพราะนั้นผมก็มีความมั่นใจว่าเงินในระบบจะยังมีมากต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเพราะนั้นการที่เงินในระบบมีมากต่อไปเนี่ยมันอยู่กับที่ไม่ได้โดยธรรมชาติของเงินมันก็ต้องดิ้นไปหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นซึ่งโดยธรรมชาติของผลตอบแทนที่ดีขึ้นแล้วง่ายก็คือตลาดทุนกับตลาดบอนด์ซึ่งตลาดทุนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะนั้นในเรียลเซกเตอร์จริงๆก็ยังต้องเป็นลำดับถัดไปแต่ในการระดมทุนหรืออะไรต่างๆก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าประเด็นนี้ก็ยังจะทำให้ตลาดทุนยังน่าสนใจต่อไปแล้วทำไมไม่มีหุ้นที่พี่ถามเมื่อกี้หุ้นตัวไหนครับเมื่อกี้ที่หุ้นในเมื่อคุณเชื่อว่าดีก็ยังมีครับมีก็โฮเดอร์เท่าเดิมทุกตัวโฮเท่าเดิมทุกตัวใช่ครับก็มีครับมีเท่าเดิมหมดแล้วเทรนด์ในปีที่กลุ่มนี้คืออสังหาคุณมองว่าไปใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยอสังหาผมก็ว่ายังอยู่ในเกณฑ์สำหรับเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าอสังหาเมืองไทยเนี่ย
ถ้าเทียบกับภูมิภาคนี้แม้กระทั่งพม่าเองที่ดินในเมืองของเขาที่ดินแพงกว่าในเมืองเขาเยอะไฟก็ไม่มีถนนก็ไม่ดีเพราะนั้นอย่างแม้กระทั่งในเขมรที่ดินก็ไม่ถูกเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดินถูกฟาซิลิตี้พร้อมนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของย่านนี้เพราะนั้นในเชิงการเติบโตเองผมยังมองว่าน่าลงทุนตลาดนี้สำหรับภูมิภาคนี้ต้องถือว่าน่าลงทุนพี่ไปพม่าพี่ไปดูได้เลยฮะที่ดินกลางเมืองเนี่ยบางทีไม่เป็นลีสโฮลก็ขายในราคาที่แพงจนโอเวอร์ของรัฐบาลครับเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยภายใต้ทหารครับเพราะนั้นในความสมเหตุสมผลของภูมิภาคนี้ผมคิดว่าเมืองไทยก็มีความสมเหตุสมผลถ้างั้นพี่เลือกซื้อหุ้นอสังหาใช่ไหมผมว่าก็น่าสนใจนะครับคือในทำเลที่ไม่เป็นทำเลคนไทยแถวไหนคนไทยผมคิดว่าเป็นทำเลราชดาคนจีนสุขุมวิทญี่ปุ่นเป็นสุขุมวิทเป็นในเมืองเป็น CBD เนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอย่างต่างชาติเข้ามาลงทุนทำเลแรกที่เลือกเข้ามาลงทุนต้องเป็นพรามาเรียนะครับเขาต้องสะดวกใช้ชีวิตเพราะเขาไม่ใช่คนไทยเขาไม่รู้จักอะไรเลยต้องเอาบริษัทที่มีทรัพย์สินแบบนี้ครับผมคิดว่าถ้าเขาคนบริษัทที่เน้นตลาดแบบนี้เนี่ยยังไปได้นะครับแสนสิริพวกอะไรพวกที่แบบต้องลองดูพอร์ตแต่ละเจ้าดูนะครับว่าใครลงมา5บาท10บาทเองครับอันนั้นเขาอาจจะมีกระจายไปหลายๆภูมิภาคด้วยนะครับแต่ในส่วนของเมืองไทยเองก็สำหรับธุรกิจของบ้านเราเองผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะชะลอนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากการเมืองมันก็ยังมีสภาพที่กดแอร์กันยังมีหลายๆอย่างที่ยังกดดันอยู่แต่ดูจากเจตนาแล้วเขาพยายามจะกระทุ้งออกมาเขาก็ยังอยากจะให้คือตอนนี้ประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นใช้เขาเรียกว่าอีโคโนมิกมันนำเศรษฐกิจไปเศรษฐกิจต้องมาก่อนนะครับถ้าปากท้องไม่ดีมีปัญหาแน่เพราะนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามปกครองอะไรก็ได้แต่ว่าเศรษฐกิจดีคือฮะผมว่าคือถ้าปากท้องดีเนี่ยคนก็ปัญหาน้อยถ้าปากท้องไม่ดีคุณรัฐบาลจะดีแค่ไหนก็ปัญหาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปากท้องดีผมว่าทุกคนกินอิ่มนอนหลับไม่มีใครอยากจะบ่นอะไรมากนะครับสิทธิเสรีภาพมีพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยโดยเจตนาของทุกรัฐบาลต้องเข้ามาก็จะต้องทำตรงนี้เพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ก็ยังอยากจะบูตให้ขึ้นเพราะนั้นมันก็จะเกิดความเฟ้อนิดนึงสำหรับตลาดที่เป็นมันนี่มาร์เก็ตผมคิดว่ามันก็จะแบบเหมือนกับทุกอย่างก็จะอัดเข้ามาอยู่ดีผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นคงไม่มีการคอลเลกชันแรงนะครับก็คิดว่าก็ถ้าคอลเลกชันก็คงไปต่อส่วนใครเสร็จนี่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ารัฐบาลทั่วโลกก็พยายามประคองอยู่เพราะว่าถ้ารัฐบาลทั่วโลกล้มก็ไม่มีใครอยู่ได้แล้วนะฮะก็ต่อเยื่อเป็นบุ๊กเรื่องลูกโซ่กันครับค่ะก็ยังมองทิศทางที่ดีสำหรับตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็รัฐบาลไม่เป็นไรก็เป็นรัฐบาลอะไรก็ได้ขอให้ครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีใช่ไหมครับนี่คือมุมของนักลงทุนเลยนะเนี่ยชัดเจนนะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านเอาล่ะทีนี้พี่พูดถึงไอ้หุ้นที่คุณมองในช่วงเมื่อกี้ลงทุน2เดือน3เดือน2อาทิตย์3อาทิตย์3ปี3ปีไว้แต่ไอ้ท่ายาวนี่คืออสังหายาวเลยอสังหานี่ผมก็คิดว่าไปได้ฮะแล้วก็ในเรื่องของอย่างนี้ครับฟู้ดก็ไปได้อาหารเพราะว่าในประเทศที่เริ่มเจริญแล้วเนี่ยมีไหมพอร์ตฟู้ดมีครับฟู้ดเช่น CPF พวกอะไรบ้างไม่ฮะฟู้ดนี่เราเน้นเป็นเจ้าที่เขามีเชนอยู่ก็ตอนนี้ยังไงพี่ไม่เข้าใจก็ตอนนี้จริงๆก็บอกชื่อไปเลย M ซุกี้ไม่ฮะอะไรคะก็เป็นซับสีไทยฮะก็เขาก็ใช้สีไทยซับสีไทยก็จะมี SST ก็มีโอมงแปงมีเพราะอย่างนี้ครับในเทรนด์ของถ้าพี่ลองดูสังคมเมืองอย่างไม่ว่าไปฮ่องกงสิงคโปร์นะประเทศที่เดเวลลอปขึ้นมาแล้วเป็นเอเชียอันนี้สองประเทศนี้เราจะเห็นชัดว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนคือวิธีการใช้เงินใช้ชีวิตเวลาในการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนความสะดวกความต่างๆคือมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมเมืองอยากจะใช้เงินมีไลฟ์สไตล์มีเวลาก็จะใช้กับของไม่กี่อย่างคุณบ้านเรามีหุ้นอย่างนี้เยอะเลยสิหุ้นอาหารหุ้นใช่ครับกินใช้ใช่ E ได้ปะ E นี่พอดีโดมิโนพิซซ่าก็ยังเห็นสาขาเขายังน้อยอยู่แล้วก็ยังการเติบโตผมคิดว่าอันนี้เราพอดียังไม่ได้ดูดีเทลมากก็เลยใช่ครับพอดีพี่กินมิโนแล้วมีอะไรอีกอาหารแล้วมีอะไรผมเวลาจะหมดละคือ
ในไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคตเนี่ยโอเคหนึ่งเราจะตอบสนองในด้านการกินใช้เวลาการกินเยอะถ่ายรูปนะครับโอเคในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเราใช้เวลากับมือถือเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้ส่งถึงตามบ้านแล้วเพราะคุณมีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างส่งถึงตามบ้านรถก็ติดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เวลาในการใช้งานเราจะน้อยลงสังเกตว่าเราจะใช้เวลาทำงานเท่านี้เดินทางเยอะมากพักผ่อนน้อยเดียวแล้วก็เหลือเวลาใช้เงินนิดเดียวเพราะนั้นการที่คุณจะเปิดเวลาให้เขาใช้เงินได้เยอะๆเนี่ยไอทีนี่มันอยู่กับคุณเลยนะในแบบขาดไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นห้างเนี่ยสังเกตลูกค้าเนี่ยกว่าจะมาถึงสมมติเริ่มงานเนี่ย5-6 โมงเย็นรถติดอีกมีเวลาอยู่บนห้างชั่วโมงสองชั่วโมงพูดอะไรล่ะโอ้อันนี้ก็ผมว่าก็มีวันอีแท็กก็ผมว่าดูเป็นคอนเทนต์ที่ทำเงินได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นชัดเจนเหมือนกันนะคอนเทนต์อะไรใช้ทำเงินได้คอนเทนต์ที่ตามมือถือหรือตามอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าใครสามารถสร้างตัวนี้แล้วทำเงินได้ก็ไม่เห็นนะผมว่าคิดว่ายังไม่เห็นชัดเจนว่ามันเป็นโมเดลที่ทำเงินได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็พวกผมว่าเทรนด์ของความสวยความงามเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลปะโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะได้นะครับแต่มันใหญ่ไปนิดนึงละนะฮะแต่ถ้าเป็นสุขภาพความงามเนี่ยนะครับผมก็มองว่าก็มีหลายตัวอย่างจริงๆอย่าง E4L เนี่ยก็มีความน่าสนใจวุฒิศักดิ์เนี่ยที่เขาซื้อได้ไปผมว่าก็คือคุณถืออยู่ป่ะผมถือแต่ไม่ได้ยังตอนนี้ไม่ได้ถือนะครับเพราะว่าขายไปแล้วขายไปแล้วโอ้ยไม่บอกกันเลยถือแล้วขายไปแล้วตอนนี้จะซื้อเมื่อไหร่อีกล่ะก็เดี๋ยวขอดูความที่ว่าโอเคหลังจากเทเข้ามาแล้วเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าธุรกิจแบบนี้ในอนาคตเนี่ยก็คือมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจของประเทศที่ develop ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นคุณจะสร้างเงินได้เนี่ยจะมีธุรกิจพวกนี้เป็นหลักนะครับเพราะธุรกิจอย่างบางอันที่เรารู้ๆกันที่ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ทำเงินแต่ว่าจากฐานที่เขาใหญ่อยู่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงจะเติบโตได้แค่ระดับหนึ่งนะครับก็มีอะไรล่ะไม่มีอีกแล้วนะคุยกับพี่ไปสักโมงหนึ่งอีกตัวนะมีอะไรอีกไหมอีกตัวเหรอครับเดี๋ยวขอคิดก่อนครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่พูดว่าแนวทางคือในแนวทางพวกนี้ผมว่าถ้าเกิดมีสิ่งที่สร้างได้เขาทำได้เนี่ยแล้วจะมาเป็นผู้ชนะได้ในธุรกิจพวกนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วปตท.อะไรไม่เอาเขาเลยหรอตอนนี้คงไม่เอาแล้วมั้งครับเพราะว่า 3-400 ผมคิดว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ณปัจจุบันมาถึงระดับนี้เนี่ยคงคือการเปลี่ยนแปลงน้ำมันคงไม่ง่ายจะหมดเวลาจริงๆพี่มีเรื่องอะไรจะถามเยอะแล้วพูดเยอะขนาดนี้มีไอดอลเรื่องการลงทุนให้ตัวเองไหมชอบใครคือจริงๆจริงๆเหรอครับค่ะไอดอลครับชอบแนวทางการลงทุนแบบใครไม่ปกติเป็นคนไม่ค่อยศึกษาเขาเลยแต่ผมว่าวอลเลนก็เป็นคนที่คมวอลเลนมากแฟนผมว่าวอลเลนก็เป็นคนที่แล้วไทยแลนด์เราล่ะไทยแลนด์เราอ่ะครับมีไหมเสียนู่นเสียนี่ไม่เอาแบบเขาเสียสอเสียกอเสียยอไม่ก็ไม่นะพี่คือก็เป็นของเราคือเราอันนี้เสียพอไหมเสียพอพอเพียงก็คือผมว่าทุกคนมีแนวทางของตัวเองคือมันก็คงแบบไม่ได้นั่นไม่ได้อะไรมากมายก็กลับตั้งเป้าในชีวิตว่าเทรดต้องได้เท่าไหร่ตอนนี้อ่ะครับพี่คนเรามี10ก็อยากมี100มี100ก็อยากมี1,000มี1,000ก็อยากมี10,000โอ้ยอันนี้มันก็ธรรมดาด้วยนะมีขอสัก100กันแล้วกันแต่จริงๆแล้วหลังๆนี้ผมมองว่าแบบคือเราลงทุนก็คงคงเลือกอะไรที่อาจจะพอมันถึงใหญ่ระดับหนึ่งเราก็อยากจะเลือกธุรกิจที่มันจะมีเสถียรภาพความสุขของมันเพราะบางอย่างไปบู๊เยอะๆบางทีก็เหนื่อยพี่แล้วธุรกิจปกลงทำธุรกิจด้วยไหมตอนนี้ทำครับทำเทรดด้วยครับเพียงแต่ว่าของที่บริษัทเนี่ยเราก็มีทีมงานที่เขาก็มีประสบการณ์อยู่กับเรามานานแล้วฮะก็ไม่ได้ต้องใช้เวลามากแล้วก็เป็นแนวคิดแนวทางที่อยากให้นักลงทุนชาวชีวิตธุรกิจได้มีความสุขได้รู้จักเขาคุณสุทธิพจน์อาริยะสุทธิวงศ์นะก็ดีนะคือจริงๆก็ทำมาหากินปกติแหละเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่มีที่มาที่ไปนะไม่ใช่รวยหมื่นพันล้านแบบเฮ้ยรวยไปได้ไงอันนี้มาจากเรื่องราวของอาแปะอาเตี่ยขอมา20 ล้านแล้วก็ลงทุนมาเรื่อยๆแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็ก
็พยายามที่จะบิ้วไปขอบคุณมากนะฮะสำหรับข้อมูลความรู้และหวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนในประเทศไทยจะได้ความรู้แล้วก็ทำให้พวกเราสามารถที่จะยกระดับในเรื่องราวของการลงทุนในบ้านเราไม่เป็นเมาม้อยกันเนาะมวยหมอนขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็ติดตามข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าเวลาและโอกาสประสบการณ์นะฮะและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครบอกให้คุณรวยนอกจากความรู้ที่คุณหานอกจากใจของคุณที่ต้องการรู้แล้วก็เลือกลงทุนให้เหมาะกับตัวเองเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะคะดิฉันในการบุญสอนแล้วก็คุณสิริพจน์ต้องลานักลงทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ